สวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2022ถึง2023นัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ทีมที่เข้ารอบทั้ง16ทีมว่ามีทีมไหนกันบ้างนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันนะครับกลุ่ม A นัดสุดท้ายนะครับก็ลิเวอร์พูลนะครับล้างแค้นนาโปลีได้สำเร็จนะครับก็เปิดบ้านชนะไป 2-0 จากโมเมซาร่าแล้วก็ดาร์วินนูนเยสนะครับแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับส่วนนาโปลีเนี่ยแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้เลยนะครับเปิดฤดูกาลมา17นัดนาโปลีไม่เคยแพ้ใครเลยจนกระทั่งนัดนี้นะครับนี่คือการแพ้นัดแรกของพวกเขานะครับส่วนกาสโกเรนเจอร์นะครับเล่นส่งท้ายก็แพ้อาแจ็คไป1-3นะครับกลุ่มนี้นาโปลีกับลิเวอร์พูลแข่ง6นัดแต้มเท่ากันที่15แต้มนะครับต้องไปวัดที่ head to head นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้าแต้มเท่ากันจะดู head to head นะครับก่อนประตูได้เสียนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละรายการมันวัดไม่เหมือนกันนะครับก็รายการนี้ดู head to head นะครับปรากฏว่านาโปลีเล่นในบ้านชนะลิเวอร์พูล 4-1 ส่วนลิเวอร์พูลเล่นในบ้านชนะนาโปลี 2-0 นะครับวัดกันที่ประตูรวมก็ปรากฏว่านาโปลีดีกว่าชนะไป 4-3 จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอาแจ็คนะครับ6นัดมี6แต้มได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกส่วนบ๊วยเป็นกาสโกเรนเจอร์6นัดแพ้รวด6นัดประตูได้เสียติดลบ -20 นะครับเขาบอกว่านี่คือทีมที่ผลงานย่ำแย่ที่สุดเลยในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มส่วนกลุ่ม B นะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่คือได้ทีมเข้ารอบแล้วแต่ว่ามันยังมีพีกว่านั้นนะครับนัดสุดท้ายปอร์โต้ครับเล่นในบ้านชนะแอตเลติโกมาดริด 2-1 แล้วก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านเสมอกับคลับบลูสไป 0-0 นะครับกลุ่มนี้ปอร์โต้ก็เก็บชัยนัดสุดท้ายนะครับแซงขึ้นมาเป็นแชมป์กลุ่ม6นัดมี12แต้มนะครับตามด้วยคลับบลูสนะครับจากเบลเยียม6นัดมี11แต้มนะครับถือว่าผลงานเกินความคาดหมายเลยนะครับแต่ว่าอันดับ3นะครับปรากฏว่าแอตเลติโกมาดริดไปแพ้นัดสุดท้ายนะครับส่วนเลเวอร์คูเซ่นเสมอทำให้ทั้ง2ทีมมี5แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าวัดเฮดทูเฮดเลเวอร์คูเซ่นดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเปิดบ้านชนะแอตมาดริดมา 2-0 ส่วนแอตมาดริดเนี่ยเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับเลเวอร์ไป 2-2 นะครับเลเวอร์ก็เลยได้ไปเล่นยูโรปาลีกส่วนแอตมาดริดปีนี้ตกรอบด้วยการเป็นบ๊วยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปต่อนะครับโอ้โหเหลือเชื่อมากๆจากที่เป็นเต็ง1ของกลุ่มนะครับก็ไม่รู้ว่าตั้งใจไม่อยากไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกหรือเปล่าเพื่อจะเล่นในบอลลีกหรือว่าตั้งใจแล้วมันผลงานมันออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับลูกทีมของเดียโก้ซิเมโอเน่นะครับส่วนกลุ่ม C ครับนัดสุดท้ายบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เอาชนะอินเตอร์มิลานไป2-0สบายๆนะครับส่วนวิกตอเรียเพลเซ่นนะครับแพ้บาร์เซโลนาไป2-4กลุ่มนี้บาเยิร์นมิวนิกนะครับ6นัดเก็บ18แต้มเต็มนะครับเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่กรุ๊ปออฟเดทก็ตามนะฮะส่วนอินเตอร์มิลาน6นัดมี10แต้มนะครับเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนบาร์เซโลนานะครับ6นัด7แต้มจบอันดับ3ตกไปเล่นยูโรปาลีกนะครับก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่บาร์เซโลนาต้องตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนอันดับ4เป็นวิกตอเรียเพลเซ่นนะครับ6นัดไม่มีแต้มนะครับประตูได้เสียติดลบ -19 ยังดีกว่ากาสโกเรนเจอร์ซะอีกนะครับมาต่อที่กลุ่มดีนะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่เรียกว่าพลิกไปพลิกมาลุ้นกันจนถึงหยดสุดท้ายเลยนะครับกลุ่มนี้สปอร์ติ้งลิสบอนเล่นในบ้านแท้ๆนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตไป1-2ส่วนโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับที่ต้องการ3แต้มปรากฏว่าเกมนี้แพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-2นะครับสเปอร์ก็มาได้ประตูชัยช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยจากเปียเอมิลฮอยเบียนะครับก็เลยทำให้สเปอร์เนี่ยจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ6นัดมี11แต้มอันดับ2เป็นไอทักแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ6นัดมี10แต้มนะครับทีมแชมป์ยูโรปาลีกมาเล่นทั่วใหญ่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับได้เข้ารอบต่อไปอันดับ3สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ6นัดมี7แต้มนะครับนัดสุดท้ายพลาดเองนะครับตกไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์นะครับ6นัด6คะแนนจบที่บวยนะครับก็กลุ่มนี้ถ้าสเปอร์ทำได้แค่เสมอเนี่ยไม่ได้ประตูชัยช่วงทดเจ็บเนี่ยพวกเขาก็จะจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญมากๆเลยได้ลูกนาทีบาปสำหรับทีมไก่เดยทองนะครับมาที่กลุ่ม E นะครับกลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเชลซีชนะดินามอซาเกร็บไป 2-1 แล้วก็ AC มิลานถล่มเรดบูลซาบวกไป 4-0 นะครับกลุ่มนี้เชลซีจบแชมป์กลุ่มนะครับ6นัด13แต้มตามด้วย AC มิลาน6นัดมี10แต้มนะครับเรดบูลซาบวกนัดสุดท้ายแพ้แต่ว่าก็ยังได้เข้ารอบไปเล่นยูโรปาลีกนะครับ6นัดมี6แต้มแล้วก็ดินามอซาเกร็บ6นัดมี4แต้มนะครับกลุ่ม F นะครับเรอัลมาดริดนะครับการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับนัดสุดท้ายก็เปิดบ้านถล่มกาสโกเซลติกไป 5-1 นะครับส่วนชัคเตอร์เน็ตนะครับเลขไม่ไหวนะครับ
แพ้ให้กับแอร์เบลเลซิกไป 0-4 นะครับชักเตอร์นี่ก็เกมในบ้านนี่ไม่ได้เล่นที่ยูเครนนะครับไปเล่นที่โปแลนด์เพราะว่ายูเครนอย่างที่ทราบกันมีสงครามนะครับกลุ่มนี้เรอัลมาดริดนะครับ6นัด13แต้มจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามด้วยแอร์เบลเลซิกนะครับ6นัด12แต้มนะครับไลซิกก็ถือว่ายังเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แบบต่อเนื่องนะครับอันดับ3เป็นชักเตอร์โดเนตนะครับ6นัด6แต้มแล้วก็การ์ดโกเซติก6นัดมี2แต้มจบบวยนะครับกลุ่ม G นะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่ต้องบอกว่าเป็นเต็ง1นะครับก็เปิดบ้านชนะเซบีย่าไป 3-1 แล้วก็ FC โคเปนเฮเกนนะครับนัดสุดท้ายมีแต้มนะครับเปิดบ้านเสมอบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป 1-1 กลุ่มนี้ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ6นัดมี14แต้มไม่แพ้ใครนะครับเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นดอร์ทมุนด์นะครับ6นัดมี9แต้มอันดับ3เป็นเซบีย่านะครับ6นัดมี5แต้มไปเล่นยูโรปาลีกนะครับถ้วยที่พวกเขาเชี่ยวชาญแล้วก็บวยเป็น FC โคเปนเฮเกนนะครับมี3แต้มนะครับปิดท้ายด้วยกลุ่ม S นะครับกลุ่มนี้ยูเวนตุสนะครับนัดสุดท้ายเปิดบ้านแพ้ไปเอชเชไป 1-2 นะครับแล้วก็มาคาบีไฮฟานะครับเปิดบ้านแพ้เบนฟิก้าไปถึง 1-6 นะครับโอ้กลุ่มนี้นี่มาพลิกกันนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเบนฟิก้า6นัดมี14แต้มเท่ากับไปเอชเชแต่ว่าเป็นเบนฟิก้าที่จบแชมป์กลุ่มนะครับ2ทีมนี้วัดกันจนหยดสุดท้ายเลยนะครับก็Head to head คู่นี้ปรากฏว่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเสมอกัน 1-1 ทั้งเกมเย่าเกมเยือเลยนะครับจากนั้นก็ Head to head เท่ากันก็มาวัดประตูได้เสียปรากฏประตูได้เสียเท่ากันอีกนะครับยิง16เสีย7บวก9เท่ากันทั้ง2ทีมประตูยิงประตูเสียเท่ากันหมดนะครับคราวนี้ต้องมาวัดขั้นต่อไปนะครับก็คือทีมไหนที่ยิงประตูด้วยกันเป็นทีมเยือนได้มากที่สุดก็ปรากฏว่าเป็นเบนฟิก้ายิงประตูในเกมเยือนได้ถึง9ลูกนะครับส่วนเปเชยิงประตูในทีมเยือนได้6ลูกก็ทำให้เบนฟิก้าจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับต้องบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยมาด้านนัดสุดท้ายนี่แหละที่บุกชนะมาคาบีไฮฟา 6-1 นี่แหละพลิกสถานการณ์เลยนะครับจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับเปเชก็คงไม่คาดคิดนะครับว่าเบนฟิก้าจะยิงขนาดนั้นนะครับส่วนยูเวนตุสนะครับ6นัดมีแค่3แต้มนะครับเท่ากับมาคาบีไฮฟาเลยปรากฏว่าวัดเฮดทูเฮดก็เท่ากันนะครับคู่นี้เนี่ยก็ต้องมาวัดที่ลูกได้เสียนะครับปรากฏว่ายูเวนตุสลบ -4ส่วนมาคาบีไฮฟาเนี่ยลบ -14 นะครับก็ยูเวนตุสได้ไปเล่นยูโรปาลีกแบบต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าทายไปเล่นเท่าไหร่นะครับมีแค่3คะแนนยังได้ไปเล่นก็สรุปทีมเข้ารอบทั้ง16ทีมนะครับทีมแชมป์กลุ่มก็จะมีนาโปลีปอร์โตบาเยิร์นมิวนิกสเปอร์เชลซีเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เบนฟิก้าส่วนรองแชมป์กลุ่มมีลิเวอร์พูลคลับบรูชอินเตอร์มิลานไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเอซีมิลานแอร์เบลเลซิกดอร์ทมุนด์แล้วก็ไปเอชเชนะครับโดยการจับฉลากในรอบต่อไปรอบ16ทีมนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับโดยรอบ16ทีมเนี่ยทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็อยู่ประเทศเดียวกันเนี่ยจะไม่จับเจอกันในรอบนี้โดยจะแข่งขันกันเนี่ยช่วงนู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมปีหน้าเลยสำหรับรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าใครจะจับเจอใครอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เรอัลมาดริดเลยนะครับของแข็งนะครับรวมถึงปอร์โตแล้วก็เบนฟิก้านะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะโอกาสเจอทีมใหญ่สูงมากส่วนทีมเต็งนะครับตอนนี้บ่อนรับพนันถูกกฎหมายนะครับก็ยังยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้เป็นเต็ง1เต็ง2เนี่ยเป็นไบเยิร์นมิวนิกนะครับเต็ง3เนี่ยเขายกให้เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเต็ง4เป็นลิเวอร์พูลนะครับแม้จะจบรองแชมป์กลุ่มก็ตามนะครับแล้วก็เต็ง5เป็นเรอัลมาดริดก็เรียบร้อยนะครับสรุปกันเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสรุปฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับว่าสถานการณ์การเข้ารอบเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ